เราจะเปิดพระโอษะพระเจ้าด้วยกันนะครับในมัทธิวบทที่13ข้อ44ถึง46นะครับมัทธิว13 44ถึง46นะครับเราใช้เกียรติพระโอษะพระเจ้าด้ในการลุกขึ้นยืนและอ่านพระโอษะพระเจ้าตอนนี้ร่วมกันนะครับพร้อมนะครับหนึ่งสองสามแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ซ่อนไว้ในทุ่งนา เมื่อมีผู้ใดพบแล้วก็กลับซ่อนเสียอีกและเพราะความปรีดีจึงไปขายสับสิ่งซึ่งเขามีอยู่แล้วไปซื้อนานั้นอีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าที่ไปหาไข่มุกอย่างดีและเมื่อได้พบไข่มุกเม็ดหนึ่งที่มีค่ามากก็ไปขายสิ่งสารพัดซึ่งเขามีอยู่ไปซื้อไข่มุกนั้นรวมใจที่ฐานนะครับแค่แต่พระบิดาเจ้าไม่ใช่โดยกําลังเรียบแรงของมนุษย์แต่เป็นโดยฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้า วันนี้ขอพระองค์โปรดทรงประทานความเข้าใจให้เรามีความเข้าใจและเห็นคุณค่าในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าเหมือนดังพ่อค้าที่เห็นคุณค่าไข่มุกเหมือนดังคนนั้นที่พบขุมทรัพย์ในท้องนาก้าแต่พระบิดาเจ้าวันนี้ขอพระเมย์าณบรบสุิฐโปรดทรงสำแดงให้เราทั้งหลายเกิดความเข้าใจและเห็นคุณค่าเพื่อเราทั้งหลายนั้นจะมีชีวิตที่ดีขึ้นดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นและขอพระเจนะของพระเจ้านั้นทรงเติมจิตใจของเราทั้งหลาย ให้เป็นคนใหม่ในพระเจ้าขอพระเมรยบริสุดเคลื่อนไหวท่ามกลางเราในเวลานี้เจิมข้าปรองในการแบ่งปันด้วยเช่นเดียวกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเรนเชนพี่น้องนั่งลงได้นะครับพี่น้องครับมีคนหนึ่งชื่อโฮวาร์ดคาร์เตอร์เป็นนักโบราณคดีที่เขาอุทิศชีวิตของเขาในการที่จะขุดนะครับใช้เวลาเกือบ15ปี ในการขุดค้นหาหลุมฝังพระศพของก,กษัตริย์ตูตันคามเมงไม่ใช่เป็นชื่อบะมีนะครับหลายคนอาจจะเรยียกลามเมงลาเมงแต่พระศพของก,กษัตริย์ตูตันคามเมงแห่งอียิปต์หลุมฝังศพนี้ต่างจากหลุมฝังศพทั่วๆไปเพราะว่าหลุมฝังศพนี้ฝังอยู่ใต้ดินจึงถูกปกคลุมไปด้วยทรายที่มีพายุทะเลทรายพัดมาเรื่อยๆอีกทั้งยังไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มักใช้ฝังร่างของฟารโร์เหมือนฟารโร์องค์งอื่น มันจึงยากมากต่อการค้นหาคาร์เตอร์นั้นได้ทุ่มทรัพย์ของตัวเองได้ทุ่มกำลังของตัวเองจํานวนมากในการขุดค้นพบในการขุดเพื่อจะหาแต่กลับพบกับความว่างเปล่าพบกับความล้มเหลวในหลายๆครั้งกระทั่งเงินทุนเขาเริ่มล่อยหลอลงล่อยหลอลงและกําลังจะหยุดการขุดเพื่อจะค้นหาผระศพี่น้องครับกระทั่งในปี1922ก่อนที่เงินทุนเขาจะหมดไปคนงานก็ได้พบบันได16ขั้น ที่เชื่อมต่อลงไปยังใต้ดินหินและทรายนับพันตะก้าได้ถูกขนออกมาเรื่อยๆขนออกมาเรื่อยๆจนไปถึงประตูทางเข้าที่ประตูทางเข้านั้นเองคาร์เตอร์ได้จุดเทียนไขพร้อมกับเอาตัวเองรอดตัวเข้าไปถ้าพี่น้องเคยไปอีทนะครับการที่จะลงไปดูอ,อุโมองนั้นมันอุ้มันรูเล็กๆเลยแล้วต้องมุดตัวเข้าไปคาร์เตอร์ได้จุดเทียนไขแล้วก็มุดตัวเข้าไปพี่น้องครับเขาได้พบกับสัตว์รูปร่างหน้าตาแปลก พร้อมกับรูปปั้นต่างๆและแสงแวววาวที่แสงเทียนนั้นไปสะท้อนกับพวกเพชรนินจินดาทองต่างๆที่อยู่ในห้องนั้นเขาบันทึกไว้บอกว่าในเวลานั้นผมแทบเป็นใบ้พูดไม่ออกและต้องหยุดนิ่งอยู่ด้วยเพราะความงงงันระหว่างที่หยุดนิ่งอยู่นั้นทีมงานก็ถามเข้ามาบอกว่าเห็นอะไรบ้างไหมและเขาตอบบอกว่าเห็นทุกสิ่งอัศาจรรย์ไปหมดเลยพี่น้องครับคาร์เตอร์เขายอมสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาอยาก จะไปหาบางสิ่งใหม่ที่มีคุณค่าที่สุดสําหรับชีวิตของเขาและเขาก็ได้เจอและเขาก็รู้สึกมีความสุขมากเช่นเดียวกับพี่น้องอาจจะไม่เคยไปขุดหาพระศพหรือขุดหาพิระมิดสมัยเด็กๆท่านอาจจะเคยเล่นเกมล่าสมบัติบางท่านอาจจะเขียนลายแทงสมบัติเอาเพชรคุณแม่ไปซ่อนบ้างผมอยู่อีสานผมก็เอาหาปลาล้าของคุณแม่ไปซ่อนบ้างอยู่ในทุ่งนาเอาไปซ่อนแล้วเขียนลายแทงแล้วก็หาให้เจอ ดังนั้นเองหรือว่าเราอาจจะดูทีวีดูหนังภาพยนตร์อาจจะคุ้นเคยกับหนังบางเรื่องที่ไปหาสมบัติอินเดียนาโจนซึ่งฉายหลายต่อหลายภาคด้วยกันและมักจะมีฉากจบของเรื่องคือแผ่นดินไหวและกลุ่มรัพย์ก็พังถล่มทลายไปไม่มีใครได้ในจังหวัดกาญจนบุรีก็เคยมีเรื่องแผ่นดินไหวและมีเรื่องกุมทรัพย์ด้วยเช่นเดียวกันเรื่องขุมทองของทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกก็มีข่าวดังอยู่ในช่วงหนึ่ง ตนั่นเองพี่น้องครับคนหรือมนุษย์ของเรานี้พยายามจะหาขุมทรัพย์และยินดีจ่ายราคาเมื่อรู้ว่าอะไรที่เป็นขุมทรัพย์เราจะไปที่นั่นและเพื่อเราจะไปแสวงหาแล้วเราจะได้มาเพื่อเราจะได้ร่ารวยมากขึ้นเช่นเดียวกันในบริบทพระธรรมตอนนี้องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้บอกเราผ่านคําอุปมาเรื่องขุมทรัพย์และไข่มุกพี่น้องครับที่ถูกปิดซ่อนไว้จากคนมากมายปิดซ่อนไว้จากคนที่ไม่แสวงหาแต่คนที่แสวงหาก็จะพบเอมเอมนไหมครับเพราะพระเยซูบอกว่าใครที่หาคนนั้นก็จะพบ ขุมทรัพย์ที่ว่านี้คือแผ่นดินสวรรค์ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากเป็นขุมทรัพย์ที่มีความสําคัญที่สุดในโลกมีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองและเป็นขุมทรัพย์ที่ไม่มีวันเสื่อมสลายเลยไม่มีทางเปลี่ยนไปเป็นของคนอื่นได้ถ้าเราเจอก็คือเป็นของเราแต่น่เราควรจะตอบสนองต่อแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าอย่างไรผ่านคําอุปมานี้มีอยู่3ประการด้วยกันภายใต้หัวข้อที่ว่าขุมทรัพย์และไข่มุกประการที่1ที่เราจะต้องเข้าใจก็คือเข้าใจและเห็นคุณค่าของแผ่นดินสวรรค์ เข้าใจและเห็นคุณค่าอยู่ในข้อส4ิบสี่ถึงสี่สิบหคนส่วนหนึ่งไม่เชื่อว่าสวรรค์นั้นมีจริงคิดว่าชีวิตของเราเป็นเหมือนสัตว์ที่อยู่ทั่วๆไปเกิดมาแล้วตายไปแล้วก็ไม่มีอะไรหลังจากนั้นบางคนก็เชื่อว่าสวรรค์นั้นเป็นเรื่องที่งมงายแต่ก็มีข้อโต้แย้งอย่างมากมายหลายประการด้วยกันอย่างเช่นว่าการสรุปว่าสวรรค์ไม่มีนั้นต้องใช้ความเชื่อเช่นกันเพราะไม่มีใครมีความรู้ทั้งหมดทั้งสารและระบบที่จะสรุปได้ว่าสวรรค์ไม่มีด้วยข้อเท็จจริงที่ประจักษ์ได้ หรือว่ามนุษย์นั้นมีจิตสํานึกและความรู้สึกที่ต้องรับผิดชอบต่อบาปท,ที่ตนทาจิตสํานึกที่บอกว่ามีอะไรดีและอะไรไม่ดีจิตสํานึกที่บอกว่ามีสวรรค์และนรกความเชื่อเรื่องสวรรค์อยู่บนพื้นฐานจิตใจและความเชื่อของาศาสนาดั้งเดิมเกือบทุกาศาสนาแม้ว่าจะอยู่คนละซีกมุมโลกก็ตามแต่แปลกกลับมีความเชื่อที่เป็นเรื่องเดียวกันคือเชื่อว่ามีสวรรค์และนรกเช่นเดียวกันพี่น้องพระเจ้าบอกว่าสวรรค์นั้นมีจริงและพระองค์ก็ทรงประทับอยู่ที่นั่นด้วยถ้าจะพิสูจน์ได้ว่า ถ้าพี่เราพิสูจน์ได้ว่าพระเจ้ามีจริงเราก็น่าจะนิยามได้ว่าสวรรค์ก็น่าจะมีจริงด้วยเห็นไหมครับเพราะว่าที่นั่นเป็นที่ประทับของพระเจ้าพระองบอกว่าสวรรค์เป็นที่ประทับของพระองค์พี่น้องครับการเชื่อว่านรกหรือสวรรค์มีจริงนั้นจึงเป็นความเชื่อที่ปลอดภัยกว่าการที่ไม่เชื่อว่ามันไม่มียกตัวอย่างเช่นนักเรียนที่เชื่อว่ามีการสอบเขาก็จะตั้งใจเรียนมากกว่านักเรียนที่แบบว่าเรียนไปเฉยๆพนักงานที่อยู่ในบริษัทถ้ามีตัวชี้วัดความสาเร็จที่ชัดเจน ที่ว่าวันหนึ่งเมื่อทํางานไป3เดือนหัวหน้างานจะมาประเมินผลเขาก็จะทํางานได้ดีกว่าคนที่ทางานไปเรื่อยๆเช้าชามเย็นชามแต่นั้นเองการมีความเชื่อว่ามีสวรรค์นรกจึงเป็นสิ่งที่ปลอดภัยอย่างยิ่งในชีวิตของเราเอเมนไหมครับแต่นั้นเองพี่น้องครับปัจจุบันนี้เราอยู่ในโลกที่มีทั้งสิ่งที่ชั่วร้ายและสิ่งที่ไม่ดีอย่างมากมายเกิดขึ้นพี่น้องครับแต่สวรรค์ที่เราจะไปนั้นเป็นที่ที่มีความสุขที่สุดเอเมนไหมครับเป็นที่ที่มีความบริสุทธิ และชีวิตของเราเมื่อเราไปอยู่ที่นั่นเราก็จะสมบูรณ์แบบด้วยที่นั่นไม่มีความอาธรรมที่นั่นไม่เป็นที่ที่ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันที่นั่นจะไม่มีความบาปอีกต่อไปที่นั่นจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปมีแต่ความสุขตลอดช่วนี่รันเอเมนไหมครับใครจะไปสวรรค์ญญยกมือขึ้นครับเอเมนชวนคุณค่าของท่านไปด้วยเอเมนไหมครับสวรรค์มีอยู่จริงเป็นเรื่องจริงพระเยซูจึงเปรียบเทียบแผ่นดินสวรรค์เป็นเหมือนคุมทรัพย์และไข่มุกที่ท่านต้องไปให้ได้มีคุณค่ามากแม้ต้องเสียเงินเท่าไหร่ฉันก็จะไไปให้ด เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมถ้าฉันได้สวรรค์แล้วใครจะมาเอาไปจากฉันฉันไม่ยอมเั่องนี้นเองพี่น้องครับขุมทรัพย์ที่ถูกซ่อนในทุ่งนานั้นเป็นไปได้ว่าในสมัยก่อนนั้นธนาคารมีไม่ค่อยมากหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่มีสงครามมากดังนั้นในวิธีที่ปลอดภัยที่สุดก็คือว่าเอาทรัพย์สินของเราไปขุดไว้แล้วก็ไปซ่อนไว้ในทุ่งนาซ่อนไว้หลายชั่วอายุคนแล้วไปเรื่อยๆจนเจ้าของนาที่เป็นเจ้าของนาใหม่อาจจะไม่รู้ก็ได้ อเผอิญว่าไปจ้างคนมาทํานาเหมือนเราใช่ไหมไปจ้างคนมาทํานาเพราะกี่จะทำเองคนนั้นก็ไปขุดเจอเจอแล้วทําไงไม่มีเงินอูเราเราอุตส่าห์มาเช่านาเขาทำนะแต่ว่ามาเจอสมบัติกลบทิ้งไว้แล้วพยายามไปหาเงินทุกที่ทุกทางเลยเพื่อจะมาซื้อนานั้นนี่คือสิ่งที่เขาเมื่อเขาเห็นคุณค่าแล้วเขาก็ยินดีเสียสละไขมุกก็เช่นเดียวกันไขมุกนั้นคนที่เห็นคุณค่าพ่อค้าที่เห็นคุณค่าเขาเห็นบางสิ่งบางอย่างที่คนกําลังจะขายนั้นไม่เห็น พอพ่อค้าคนนี้เห็นเขาก็ยินดีเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะซื้อไข่มุกเม็ดนั้นมาเขาคงเห็นสิ่งที่มีคุณค่าที่คนอื่นมองไม่เห็นเช่นเดียวกันพี่น้องครับแผ่นดินสวรรค์นั้นเป็นที่ที่มีคุณค่าวันนี้ท่านต้องมีตาใจฝ่ายมายียาที่จะมองเห็นมันให้ได้เเมนไหมครับเมื่อท่านเห็นแล้วท่านจะรู้สึกว่าเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างที่จะได้มามันมีค่ายอย่างไรบ้างมีอยู่3าประการอย่างเช่นเป็นสิ่งที่มั่นคงและถาวรไม่เหมือนบ้านและทรัพย์สินที่ เสื่อมสลายไปได้ในโลกปัจจุบันเป็นที่เราจะได้ชื่นชมการทรงสถิตของพระเจ้าหรือเป็นที่ทําให้ชีวิตของเรามีความหมายและมีทิศทางนั่นคือความสําคัญเลกสิ่งที่มีคุณค่าหรือทําให้ชีวิตของเรานั้นมีความมุ่งมั่นและชื่นชมยินด,ดีในการดําเนินชีวิตบนโลกนี้และเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนแต่นั้นเองการเชื่อว่าสวรรค์มีจริงและมั่นใจว่าจะได้ไปสวรรค์จึงเป็นความเชื่อที่มีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยพลังในชีวิตของเรา พี่น้องครับโลกปัจจุบันนึ่งสับสนวุ่นวายเขาให้คุณค่ากับราคานั้นอาจจะตีความสับสนระหว่างสองสิ่งนี้ของบางอย่างพี่น้องครับดูเหมือนไม่มีค่ามากแต่เมื่อเราใส่ราคามันไปให้แพงๆมากขึ้นคนก็อาจจะคิดว่าของนี้มีค่าก็ได้ของบางสิ่งบางอย่างดูเหมือนไม่มีค่าสำหรับตัวเราแต่มีค่าสำหรับบางคนเยกตัวอย่างเช่นในสมัยที่เราเป็นเด็กๆเราคงหวงผ้าของเรามากบางคน ผ้านี้เรากัดแล้วกัดเล่าขาดแล้วขาดเล่านอนทุกครั้งขาดมันไม่ได้แม้น้ำลายจะติดมากแค่ไหนแต่เราก็เป็นไงครับถ้าไม่มีสิ่งนี้เรานอน,อนไม่หลับพ่อแม่หลายคนอาจจะมองว่าออ้ตายลูกลูกมากัดอยู่ทาไมเพราะมันสกรปรกมากควรจะเอาไปทิ้งเมื่อเอาไปทิ้งลูกนอนไม่หลับเลยครับลูกร้องไห้ทั้งคืนนั่นคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาวันนี้ท่านต้องเข้าใจวันนี้ท่านต้องเห็นคุณค่าในแผ่นดินสวรรค์พี่น้องครับแผ่นดินสวรรค์นั้น บางคนรู้สึกว่าอาจจะเป็นเหมือนของฟรีเราได้มาฟรีๆพระเจ้าให้มาฟรีๆยังไงเราก็ไปแน่นอนจึงไม่ค่อยเห็นคุณค่ามากพี่น้องครับจริงๆแล้วสวรรค์นั้นมีคุณค่ามากจริงๆสำหรับชีวิตของท่านมัทธิว 16: 26ข้อเพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของทั้งสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรหรือผู้นั้นจะนําอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลับคืนมาดังนั้นเองพี่น้องครับเรารู้ว่าแผ่นดินสวรรค์มีค่าเราจึงยอมเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะได้แผ่นดิน ความเข้าใจนั้นมันเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงแค่ระดับความคิดเท่านั้นเองว่าเราเข้าใจแต่การเห็นคุณค่านั้นพี่น้องครับมันสะท้อนถึงระดับจิตวิญ,ญญาณมีอารมณ์ความรู้สึกอย่างถูกต้องที่ผูกรวมเข้าไปด้วยแต่นั้นเองคาว่าเข้าใจมาก่อนและเห็นคุณค่าจริงตามมาแต่นั่นเองถ้าเกิดเราเข้าใจว่าทําไมเราจึงเชื่อพระเจ้าทําไมเราจึงเชื่อนรกว่าสวรรค์มีจริงแล้วเราเห็นคุณค่ามันเราจะตอบคําถามคนได้ว่าทําไมเราต้องมาเคลียร์จักทุกสัปดาห์ว่าทําไมเราต้องเชื่อพระเยซูด้วย และพฤติกรรมที่เราแสดงออกนั้นทําไมเราต้องอธิษฐานกับพระเจ้าทําไมเราต้องรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่เราจะตอบเขาได้เอเมนไหมครับเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นั้นมีคุณค่าอย่างไรในชีวิตของเราพี่น้องครับและพฤติกรรมแท้ที่สะท้อนความเข้าใจและเห็นคุณค่าที่สะท้อนออกมาอีกจะอยู่ในข้อสองข้อสนอกจากเข้าใจเห็นคุณค่าแล้วมันจะต้องมีพฤติกรรมบางอย่างที่เป็นพฤติกรรมที่เที่ยงแท้ที่สะท้อนออกไปจะอยู่ในข้อที่สองและข้อที่สก็คือว่าประการที่สองแสวงหา นอกจากเข้าใจและเห็นคุณค่าแล้วพฤติกรรมถัดมาคือเขาต้องออกไปสแสวงหาถ้าไม่สแสวงหาแสดงว่าไม่เข้าใจและไม่เห็นคุณค่าอยู่ในข้อ44และส5แผ่นดินสวรรค์เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ในทุน่งนาเมื่อมีผู้ใดพบแล้วก็กลับซ่อนเสียอีกและเพราะความปรีดีจึงไปขายสรรพสิ่งซึ่งเขามีอยู่แล้วไปซื้อนานั้นอีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าที่ไปหาไข่มุกอย่างดีสะท้อนถึงการไปหาไปสแสวงหา ทั้งสองคำอุปมานี้ชี้ไปให้เห็นว่าต้องสแสวงหาด้วยการสแสวงหาจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่เห็นคุณค่าและการสแสวงหาก็เป็นขั้นต่อไปด้วยเช่นเดียวกันพระเยซูบอกว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของคนที่สแสวงหาด้วยใจที่ร้อนลนและผู้ที่มีใจร้อนรนก็จะชิงเอามาได้อยู่ในมัทธิวบทที่11บเข้อสิและตั้งแต่สมัยยอห์ผู้ให้รับบัพติศมามาถึงทุกวันนี้แผ่นดินสวรรค์ก็เป็นสิ่งที่คนได้สแสวงหาด้วยใจที่ร้อนลน และผู้ที่มีใจร้อนลนก็เป็นผู้ที่ชิงเอามาได้พี่น้องครับไม่ใช่ว่าเราจะดำเนินชีตกับพระเจ้าอย่างคึ่งกลางแต่เราต้องร้อนลนอย่างเต็มที่พี่น้องครับเนื่องจากว่าปฏิปักษ์ที่อยู่ตรงข้ามกับแผ่นดินสวรรค์ปฏิปักษ์ที่อยู่ตรงข้ามกับองค์พระเยซูคริสต์จ้าก็คือผีมาซาตานที่อคอยขัดขวางคนเราไม่ให้เข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้ามานอาจจะสร้างมานตาให้กับเราไม่ให้เห็นคุณค่าสิ่งที่สําคัญที่เราต้องการจะเห็น สร้างวิสัยในการผ่อนปลนให้กับคริสเตียนในการดำเนินชีวิตอย่างเฉยชาและผ่อนปลนไปเรื่อยๆหากเราไม่เดินกับพระเจ้าอย่างจริงจังเราจะผ่านอุปสรรคที่ยากลําบากมากกว่านี้ไปไม่ได้ในยุคสุดท้ายพี่น้องครับการผ่อนปลนจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มารยัดใส่เข้ามาในชีวิตของเราอาจจะยัดใส่เข้ามาในผู้เชื่อในคริสเตียนแม้มันไม่อาจทําให้เราเลิกเชื่อพระเจ้าได้แต่มันเป็นไงครับก็เริ่มทําให้เรากัดกรอนกินนิสัยของเราสร้างความหย่อนยานทําให้เราห่างไกลจากพระเจ้าได้ และไม่สามารถผ่านการทดลองไปได้ด้วยในอนาคตเพราะชีวิตของเราหย่อนยานและคําว่าผ่อนปลนนั้นมันก็มีชีวิตสมาชิกในครอบครัวอีกมากมายหลายคํายกตัวอย่างเช่นคําว่าไม่เป็นไรหรอกคําว่าเดี๋ยวก็ได้คําว่าแค่นี้เองคําว่าขอให้มันมีสิ่งนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะทําสิ่งนี้เพื่อพระเจ้าดังนั้นอย่าเดินกับพระเจ้าแบบเลื่อยๆเฉยๆเอเมนไหมครับต้องเดินกับพระเจ้าแบบร้อนรนเอเมนไหมครับ เช่นเดียวกันพี่น้องเหมือนเครื่องบินโดยสารมันถอยหลังไม่ได้มันต้องขึ้นหน้าอย่างเดียวชีวิตฝ่ายมิยาของเราก็ต้องขึ้นตรงอย่างเดียวเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับสูงขึ้นอย่างเดียวเช่นเดียวกันพี่น้องบางท่านอาจจะเคยร้อนลนในการเดินติดตามพระเจ้าวันนี้ข้าพระเจ้าอยากพูดย้ํากับท่านว่าจงกลับมาร้อนลนเหมือนเดิมเถิดเอเมนไหมครับหลายคนกําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะรับใช้พระเจ้าดีไหมจะร้อนลนเพื่อพระเจ้าดีไหมวันนี้ข้าพเจ้าขอพูดกับท่านอีกว่าจงตัดสินใจเดี๋ยวนี้แหละร้อนลนเถิดเอเมนไหมครับ บอกคน,นัข่าวบอกว่า what are you waiting for แปลเป็นไทยคือมัวรออะไรอยู่ร้อนลนเดี๋ยวนี้เอเมนไหมครับเดี๋ยวนี้ตัดสินใจเดี๋ยวนี้ร้อนลนเดินติดตามพระเจ้าใครที่รู้ตัวว่าไม่ร้อนลนอุ่นๆอยู่ในการเดินติดตามพระเจ้าอยากจะย้ํำอีกครั้งว่าร้อนลนเถิดเดี๋ยวนี้เอเมนไหมครับพี่น้องจํำคานี้ได้ไหมครับท่านจะกล่าวห้ามสิ่งใดบนโลกมนุษย์บนสวนรรค์ก็กล่าวถูกกล่าวห้ามด้วย อนุญาตอะไรที่บนโลกมนุษย์สิ่งนั้นก็เป็นไงครับอนุญาตในสวรรค์ด้วยเป็นเรื่องของการคําว่าเดี๋ยวนี้ท่านพูดเดี๋ยวนี้มันก็เกิดขึ้นในสวรรค์เดี๋ยวนี้ถ้าท่านตัดสินใจร้อนรนเดี๋ y นี้ท่านก็จะร้อนรนเดี๋ยวนี้เอเมนไหม,มครับถ้าท่านตัดสินใจทีื่รับใช้พระเจ้าเดี๋ยวนี้ท่านก็จะเห็นพระพรของพระเจ้าเดี๋ยวนี้ด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับมันเป็นเซนส์นของความเร่งด่วนเป็นเซนส์นของการตัดสินใจอย่าเฉยเฉยชาชาอย่าพรนปลนในการเดินติดตามพระเจ้า เมื่อท่านตัดสินใจพรพอพรก็รออยู่แล้วเพียงแค่ตัดสินใจพระพรก็จะเต็มในชีวิตของท่านท่านเชื่ออย่างนั้นไหมครับวันนั้นอาจารย์ธนนมาคุยกับผมนะครับหลังจากรอบนมัสการเสร็จบอกอาจารย์องการมีเรื่องจะพูดด้วยบอกเรื่องอะไรเหรอบอกอยากให้อาจารย์ไปช่วยดูแลพี่น้องที่ชนบุรีหน่อยเอาไปสิไปอาจารย์ธน,นบอกเอ้าเหลือมันง่ายงั้นเลยเหรอผมนี่โล่องอกมากเลยนะได้อาจารย์องการไปเนี่ย ตอนหลังอาจารย์ธนานนนบอกว่าทำไมมันง่ายกันก็ไม่รู้เหมือนกันก็รู้สึกว่าจะต้องตัดสินใจไปก็ต้องไปพี่น้องไปแล้วแล้วพระพรนี่เองไหมครับพี่น้องไปแล้วแล้วพระพรไม่มีใครหรอกที่พระเจ้าส่งไปแล้วไปตายมีแต่ไปแล้วโตเองไหมครับมีแต่ไปแล้วมีพระพรดังนั้นเองท่านนั่งอยู่ที่นี่ทําไมครับมีอีกหลายที่ที่ท่านจะต้องไปเองไหมครับตัดสินใจเดินติดตามพระเจ้า พี่น้องครับขยายความเชื่อของท่านออกไปขยายใจของท่านออกไปคิดถ้าจักจะเคลื่อนไม่ได้ถ้าใจของท่านไม่ขยายเอเมนไหมครับท่านต้องขยายใจออกไปขอบคุณพระเจ้าที่ท่านร่วมรับใช้อยู่ที่นี่และท่านก็มีพระพอรอย่างมากมายที่ทําให้เกิดจากที่นี่ให้ขยายใหญ่โตพี่น้องครับใจวันนี้ใจเราต้องขยายใหญ่โตไปเรื่อยๆเราต้องออกไปเพื่อจะนําคนมาเชื่อเพราะเรารู้ว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นมีค่าเราจึงอยากจะบอกกับคนอีกหลายคนว่ามาเชื่อพระเจ้าเถอะ มาหาพระเจ้าเถิดเอเมนไหมครับท่านท่านทุกคนที่อยู่ที่นี่เป็นเหมือนอุปกรณ์ที่สําคัญมากของพระเจ้าเพียงแค่ท่านเปิดปากคนก็จะเปิดใจรับเชื่อพระเจ้าเอเมนไหมครับขอให้ท่านนั้นมีความเชื่อในพระเจ้าพี่น้องครับในวิวณ์บทที่12ได้พูดถึงการต่อสู้ในสงครามฝ่ายมียานในมุมหนึ่งเราต้องร้อนรนในการรับใช้พระเจ้าเพราะการร้อนรนในการรับใช้พระเจ้าไม่เพียงแค่ให้งานของพระเจ้าเคลื่นอนเราไปแต่จะช่วยปกป้องชีดฝ่ายมีย,ยาของท่านให้อยู่ในทางพระเจ้าด้วย ในอีกมุมหนึ่งมารก็มาต่อต้านด้วยเช่นเดียวกันในวิวร์บทที่สิบสองนั้นได้พูดถึงเกี่ยวสงครามฝ่ายวิญญาณและก็ได้บอกว่าเราจะมีชัยชนะในสงครามฝ่ายวิญญ,ญ,ญาณนี้ได้อย่างไรวิวร์บทที่สิบสองข้อสิบเอ็ดเขาเหล่านั้นชนะพญามารด้วยพระโลหิตของพระเมสโปรกและเพราะคําพยานของพวกเขาเองเพราะเขาไม่ได้เสียดายที่จะพรีชีวิตของตนมีสามวิธีในการที่เราจะมีชัยชนะเหนือมารจากพระเจ้าตอนนี้ ประการที่หนึ่งก็คือพึ่งพาฤทธิ์อำนาจพระโลหิตของพระเยซูพวกเขาเหล่านั้นชนะพยามารด้วยพระโลหิตของพระเยซูพึ่งพาฤทธิเดชฤทธิอำนาจของพระเจ้าเองไหมครับไปไหนมาไหนอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าเสมอสองเป็นพยานทั้งคําพูดและด้วยการดําเนินชีวิตและเพราะคําพยานของพวกเขาเองนี่คือประการที่สองที่เราเห็นดังนั้นเองท่านจะชนะได้ท่านต้องเป็นพยานทั้งคําพูดและชีวิตของท่าน และสุดท้ายก็คือการผูกพันอุทิศตัวอย่างสมบูรณ์แบบเพราะเขาไม่ได้เสียดายที่จะพรีชีวิตของตนหมายความว่าถึงแม้เสียชีวิตเราก็ยังจะยืนหยัดในความเชื่อเราก็ยังจะเดินติดตามพระเจ้าไปดันงนั้นการอยู่ในยุคนี้เราต้องพึ่งพาพระเจ้าเราต้องเป็นพยานและเราต้องผูกพันกับพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบเองไหมครับและเราจะมีชัยชนะเหนือมาซาตานได้นี่คือเป็นมาตรฐานที่พระเจ้าต้องการที่อยากให้เราผูกพันตัวกับครักร ผูกพันตัวกับพระเจ้าสแสวงหาพระเจ้าอย่างเต็มที่แต่นั่นเองอยากให้เรานั้นเดินติดตามพระเจ้าอย่างร้อนรนอย่าพรอนปลนกับพระเจ้าวันสบาโตหลายคนบอกว่าโอ้ช่วงนี้เครือจักรก็ไฮเทคนะมีถ่ายทอดสดด้วยไม่เป็นไรหรอกวันนี้ขอดูถ่ายทอดสดก็ได้นอนอยู่ที่บ้านเอาป๊อปคอร์นมากินเปิดเครื่องเสียงให้มันเซอร์ราวเลยเพราะที่บ้านเรามีโฮมเธียเตอร์อยู่แล้วฟังถ่ายทอดสดก็ได้ไม่ต้องมาสบายสบายชีวิตเราชิวๆไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พัก ระหว่างที่ฟังอยู่นั้นไม่เหมือนมาที่โบสถ์เลยเดินไปทางซ้ายมือมีตู้เย็นเปิดมาน้ําำพกมากินทางขวามีป๊อบคอนกินเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์เลยหลายท่านอาจจะคิดอย่างนี้ยาพรนปลวันสบาโตเอเมนไหมครับยาพรนวลวันสบาโตเพราะว่าการมาเครือจากมีพระพรมากกว่าที่ท่านคิดอยู่บ้านอาจจะสบายฝ่ายร่างกายจริงแต่จิตวิญ,ญญาณอาจจะถดถอยไปก็ได้ อย่าผ <Workers>, ่อนปลนในการสนทนากับพระเจ้าเอเมนไหมครับอย่าผ่อนปลนในการอธิษฐานกับพระเจ้าอย่าผ่อนปลนในการเข้าหาพระเจ้าอย่าผ่อนปลนในการที่จะอดอาหารอธิษฐานกับพระเจ้าหลายท่านอาจจะเคยอดอาหารอธิษฐานมานานแล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่เคยอดอาหารอธิษฐานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการอธิษฐานของท่านที่เป็นอยู่ณประชุมนั้นไม่สำคัญนะครับท่านก็ทําต่อไปได้แต่การอธิษฐานเป็นการที่เรา ตีทุบตีเนื้อหนังมากขึ้นเพื่อจะสแสวงหาพระเจ้าและเห็นความสําคัญว่านี่แหละเรากําลังสแสวงหาพระเจ้าแต่นั้นเองการที่เราเห็นคุณค่าการที่เราสแสวงหาพระเจ้าพี่น้องครับมันจะทําให้เราจัดลําดับความสําคัญในชีวิตของเราได้ด้วยถ้าเราเห็นคุณค่าเป็นดินสวรรค์ถ้าเราเห็นคุณรรคณ่าพระเจ้ามัทธิวบทที่6กข้อสาสบสาแต่ท่านทั้งหลายจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของโ์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงอะไรครับสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้คริสเตียนมีมากอย่างเพียงพอเอเมนไหมครับคริสเตียนมีมากอย่างเพียงพอสแสวงหาให้ถูกจุดครับสแสวงหาให้ถูกจุดแล้วน้องนักเรียนนักศึกษาท่านอาจจะสแสวงหา i p h o n ส4่เดี๋ยวนี้ไม่สแสวงหาแล้วจานเพราะไอโฟนห้ามันกำลังมาไอแพดสามก็กำลังจะมาด้วยได้ข่าวแว่บ ขอได้มาแล้วเสร็จปุ๊บกลางคืนไม่อธิษฐานเพราะผมได้โทรศัพท์มาใหม่ๆก็เหมือนกันสมัยก่อนนะครับเล่นโทรศัพท์ทั้งคืนจนภรรยางอนไม่สนใจภรรยาเลยสนใจแต่โทรศัพท์อู <c oughs> ต้องหาแอปพลิเคชันอะไรมาลงนะครับลืมอธิษฐานกับพระเจ้าไปวันนี้แสแวงหาให้ถูกเอเมนไหมครับเมื่อท่านแสแวงหาถูกแล้วท่านจะได้ <c oughs> ทั้งปวงสิ่งเหล่านี้พระองค์จะให้ แล้วพระเยซูก็บอกอยู่แล้วว่าอะไรที่ควรจะแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนพระองค์ไม่ได้บอกเลยบอกโอ้ลูกทีลกของเราเอ๋ยไปดูในพัมพีเถอะเราแอบซ่อนไหมไปหานะไปหานะถ้าใครเจอก็จะได้พระองค์บอกต้องๆเลยบอกว่าให้แสวงหาอะไรก่อนเช่นเดียวกันพี่น้องครับวันนี้เราเยาหลุดโฟกัสเอเมนไหมครับแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนเอเมนไหมครับประการที่สามสุดท้าย นอกจากเข้าใจเห็นคุณค่าเป็นพฤติกรรมออกมาคือการสแสวงหาต่อไปก็คือการจ่ายราคาพี่น้องครับการจ่ายราคานั้นเป็นพฤติกรรมที่ขั้นสูงกว่าการสแสวงหาซะอีกการสแสวงหาเป็นภาพของการลุกเข้าไปเพื่อจะเจอสิ่งนั้นแต่การจ่ายราคาเป็นภาพของการเจอแล้วเราต้องนำมาเป็นของเราเราต้องยินดีเสียสละบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะแลกสิ่งนี้มาให้ได้มันเป็นขั้นอีกขั้นหนึ่ง แต่นั่นเองพี่น้องครับการจ่ายราคาในอีกมุมหนึ่งก็คือว่านอกจากเป็นการเสียเพื่อจะได้บางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่ากว่ามาแล้วมันยังให้ภาพอีกภาพหนึ่งในมุมกลับก็คือการปกป้องไว้ไม่ให้เสียไปเมื่อเราได้สิ่งนั้นมาเพราะว่าเราอุตส่าห์เสียทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะได้ไขมุกมาเพื่อจะได้ทรัพย์สมบัติในนาม,มาแน่นอนในมุมกลับเราคงไม่อยากเสียมันไปเช่นเดียวกันวันนี้พี่น้องครับท่านได้ความรอดจากพระเจ้ามาท่านได้สิทธิ์เข้าสู่สวรรค์แล้วพี่น้องครับจงรักษาไว้ให้แน่นหมัครบ จงรักษาไว้ให้มั่นพี่น้องครับการเดินติดตามพระเจ้าบางทีเราต้องจ่ายราคาหลายคนบอกว่าโอ้มาเชื่อพระเจ้าเชื่อพระเจ้าแบบฟรีๆไปสวรรค์แบบฟรีๆพี่น้องครับแต่ไม่ได้บอกว่าการไปสวรรค์แบบฟรีๆท่านไม่ต้องจ่ายราคาท่านต้องจ่ายราคาด้วยท่านต้องสละสิ่งสาร,รพัดเพื่อติดตามพระองค์ด้วยในบางครั้งเหมือนอย่างที่พระองค์บอกสาวกไว้ลูกาบทที่14บสข้อสาก็เช่นนั้นแหละทุกคนในพวกท่านที่มีได้สละสิ่งสารพัดที่ตนมีอยู่จะเป็นสาวกของเราไม่ได้เลย มัทธิว19ข้อ21-24ก็บอกไว้เช่นเดียวกันพระเยซูตัดใ่เขาว่าถ้าท่านปรารถนาเป็นผู้ที่ทําจนบทบถ้วนจงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่งท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนอนาถาแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงตามเรามาและเป็นสาวกของเราเมื่อคนหนุ่มได้ยินถ้อยคํานั้นก็ออกไปเป็นทุกข์เพราะเขามีทรัพย์สิ่งของเป็นอันมากพระเยซูตัดกับเราสาวกของพระองค์ว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าคนมั่งมีจะเข้าแผ่นดินสวรรค์น,นั้นก็ยาก ยากจริงๆการเป็นสาวกหรือผู้เชื่อนั้นต้องยินดีจ่ายราคาเอเมนไหม,ม,ม,มครับบางครั้งเราต้องต่อสู้กับนิสัยบาปเราบางครั้งเราต้องต่อสู้กับการเห็นแก่ตัวของเราบางครั science, ้งเราต้องต่อสู้กับไร้สิ่งหลายอย่างที่อยู่ในชีวิตของเราพี่น้องครับเราต้องจ่ายราคาเพื่อความรอดของเราด้วยเช่นเดียวกันในที่นี้หลายท่านอาจจะบอกว่าโ oh, อ้อาจารย์เราจ่ายราคามาเยอะแล้วเราจ่ายราคามาเพื่อคิดะจักเยอะจ่ายมาเยอะเจ็บมาเยอะ จ่ายราคาเพื่อลูกแกะแล้วเยอะข้าพเจ้าก็เจ็บมาเยอะจริงๆตอนนี้ข้าพเจ้าไม่อยากจะจ่ายราคาแล้วเพราะข้าพเจ้ากลัวเจ็บขอให้ความกลัวนี้ออกไปจากใจของท่านนี่เห็นไหมครับขอให้ความกลัวนี้ออกไปจากใจของท่านพี่น้องครับหลายคนบอกว่าเราจ่ายราคาเยอะแล้วทาไมพระเจ้าอวยพรเราน้อยจังเลยมีพระวจนะพระเจ้าตอนหนึ่งบอกว่าถ้าใครอยากได้หน้าได้ตาหรือได้ทรัพย์สมบัติ ในบนโลกนี้ถ้าเขาได้พระเย,ยซูก็บอกว่าเขาได้แล้วบนสวรรค์อาจจะไม่มีเพราะได้หมดแล้วนี่บนโลกได้แล้วแต่นั้นเองบางครั้งเรารู้สึกว่าทาไมพระเจ้าวอวยพรเราน้อยจังเลยพระองค์อาจจะบอกว่าไอ้หนูยาโคบสิบเปอร์เซนเท่านั้นเองนะที่เรา,าให้เจ้าบนโลกนี้อีกเก้าสิบเปอร์เซนเราสะสมไว้ที่อยู่บนสวรรค์ให้กับเจ้าไม่เป็นไรหรอกวันนี้ได้น้อยๆไม่เป็นไรหรอก จงดีใจซะเอเมนไหมครับถ้าได้มาเต็มร้อยเป็นไงครับขึ้นไปบนสวรรค์อ้าวพระเยซูทําไมไม่มีอะไรให้เราเลยอะเดี๋ยวพงษ์จะฝากหนี้ไว้ให้ท่านด้วยนะครับไปบนสวรรค์แต่นั่นเองบางคนพี่น้องครับถึงแม้ดูเหมือนว่าเราได้รับการอวยพรน้อยบนโลกนี้แต่ท่านจะมั่งมีมากบนสวรรค์เอเมนไหมครับท่านเชื่อไหมครับเชื่อไหมครับถ้าเชื่อก็จงรับเอาเอเมนไหมครับพี่น้องครับเช่นเดียวกันเราต้องยินดีจ่ายราคา หลายคนที่นี่เคยมีประสบการณ์การซื้อบ้านผมก็อยู่ในประสบการณ์นี้เช่นเดียวกันต้องผ่อนบ้าน20-30ปีอูก,กว่าจะได้มายินดีเสียสละยินดีเสียเงินเกือบ50% 60%เพื่อจะได้บ้านนี้มายินดีอดมื้อกินมือ้ออยู่กับบ้านภรรยากินมาม่าทุกวันยินดีเพื่อจะได้บ้านหลังนี้มาพี่น้องครับเช่นเดียวกันบ้านสวรรค์เป็นบ้านที่ถาวรท่านก็ต้องยินดีจ่ายราคาด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับแล้วเราจะได้มันมา มีคนหนึ่งชื่อจิมเอเรีสพูดบอกว่าเป็นมิชชันนารีที่ถวายตัวไปทำบันกิจที่เอกวาดอร์และเสียชีวิตที่นั่นได้กล่าวบอกว่าคนฉลาดจะยินดีสละสิ่งที่เสื่อมสลายได้เพื่อแลกกับสิ่งที่ไม่มีวันเสื่อมสลายคนฉลาดจะยินดีสละสิ่งซึ่งเสื่อมสลายได้โอ้อีสานออกเลยนะเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่ คนฉลาจะยินดีสละสิ่งซึ่งเสื่อมสลายได้เพื่อแลกกับสิ่งที่ไม่มีวันเสื่อมสลายเอเมนไหมครับที่ผมพูดสามครั้งผมอยากให้วี่น้องจําได้ครับไม่มีอะไรเลยแต่นั่นเองเรายินดีสละทุกอย่างเพื่อจะได้สิ่งที่ไม่มีวันเสื่อมสลายเอเมนไหมครับเข้าใจแสวงหาเห็นคุณค่ายินดีใส่สละ ในประเทศโปแลนด์ในช่วงศตรวรรษที่สิบเก้ามีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งไปเยี่ยมบ้านของผู้รับใช้พระเจ้าที่ชื่อว่าโฮเฟชไชมขณะที่เขากําลังเดินเข้าไปในบ้านผู้รับใช้พระเจ้าท่านนี้เดินเข้าไปในบ้านเขารู้สึกแปลกใจมากที่บ้านของผู้รับใช้ท่านนี้เป็นเพียงแค่ห้องเล็กๆมีเพียงหนังสือพร้อมโตะ๊ะและเก้าอี้หนึ่งชุดเท่านั้นเองที่อยู่ในบ้านของเขาเป็นเหมือนบ้านผมตอนนี้ มีแค่โซฟาเล็กๆตั้งอยู่อาจารย์ก็บอกเข้าไปแล้วอุ้บ้านอาจารย์องค์การสะอาดมากเพราะว่าไม่มีอะไรเลย <c oughs> เล็กๆตั้งอยู่และนักท่องเที่ยวจึงถามกับผู้รับใช้พระเจ้าคนนี้ว่าอาจารย์แล้วพวกเฟอร์นิเจอร์ของอาจารย์ไปไหนหมดนะมันไปอยู่ที่ไหนหมดละ่ะผู้รับใช้พระเจ้าท่านนั้นก็หันมายิ้มแล้วก็ตอบคนที่ถาม <c oughs> นักท่องเที่ยวคนนี้ว่าอา้าวแล้วเฟอร์นิเจอร์ของคุณอยู่ไหนละ่ะ <c oughs> นักท่องเที่ยวคนนี้ก็ตอบบอกอาจารย์ ผมมาเที่ยวเองนะเนี่ยผมมาเที่ยวไปเดียวประดาวเองผมก็กลับบ้านแล้วเฟอร์นิเจอร์ผมก็อยู่ที่บ้านเลยผมจะเอามาทําไมผู้รับใช้พระเจ้าคนนี้ก็บอกก็เหมือนผมนั่นแหละผมมาอยู่บนโลกนี้แค่ประเดียวประดาวเฟอร์นิเจอร์ผมก็อยู่บนสวรรค์นั่นคือบ้านของผมเช่นเดียวกันวันนี้เฟอร์นิเจอร์ของท่านอยู่ที่ไหนครับวันนี้รางวัลของท่านอยู่ที่ไหนครับจงเห็นคุณค่าแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าเอเมนไหมครับอย่าสะสมสิ่งที่เป็นอยากเยื่อในชีวิตเพราะวันหนึ่งมันจะหายไป แต่วันนี้จงสะสมสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของท่านให้อยู่บนสวรรค์เอเมนไหมครับแล้ววันนั้นเราทุกคนที่นี่จะไปสวรรค์เราทุกคนที่นี่จะไปหาพระเจ้าและใครก็ตามวันนี้ที่ท่านได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าว่าสวรรค์มีจริงไหมพระเยซูมีจริงไหมผมขอตอบจากประสรบการณ์และจากสิ่งที่เชื่อมาหลายสิบปีนี้บอกพระเยซูมีจริงสวรรค์มีจริงและเราจะไปนแน่แน่ในวันสุดท้ายเอเมนไหมครับและเราจะไปแน่แน่พร้อมกับทุกคนที่อยู่ที่นี่ และเมื่อไปอยู่บนสวรรค์นั้นเราจะมีแต่ความสุขมีความยินดีในพระเจ้าวันนี้ตรงตัดสินใจสแสวงหาพระเจ้าถ้าตอบได้ว่ามีพระเจ้าท่านก็จะได้ตั๋วไปสวรรค์เช่นเดียวกันวันนี้ขอให้เฟอร์นิเจอร์ทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สินทุกสิ่งทุกอย่างท่านสะสมไว้ในที่สวรรค์ไม่มีที่ที่มแมลงจะมากัดกินได้เป็นที่ที่คงทนถาวรเอเมนไหมครับขอให้ท่านเห็นคุณค่าพระเจ้าวันนี้ให้ท่านเห็นคุณค่าแผ่นดินสวรรค์วันนี้ดําเนนชีชิตอย่างร้อนลอนเดี๋ยวนี้เอเมนไหมครับ เต็มที่กับพระเจ้าเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับสรรเสริญพระเจ้าผมอยากให้ท่านปิดโน้ตของท่านแสวงหาพระเจ้าผมจบคำเทศนา